สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์สติกเกอร์นะครับผมเครื่องช่างแล้วก็เครื่อง Android นะครับผมเพื่อนะครับช่างน้ำหนักปุ๊บแล้วก็ให้เครื่องพิมพ์สติกเกอร์เนี่ยพิมพ์พวกพิมพ์บาร์โค้ดตัวน้ำหนักบวกราคาขึ้นมานะครับขออภัยครับพวกสินค้าบวกราคาแล้วก็มาสแกนขายที่หน้าขายอีกทีนึงนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อเนี่ยแล้วก็ต่อสายพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสายเครื่องช่างนะครับผมสายตัวเครื่องสติกเกอร์นะครับพอต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาทำการคอนเน็กที่ตัวเครื่องพอดพอดของเราก็คือโปรแกรมพอดพอดนะครับเราเปิดโปรแกรมพอดพอดขึ้นมานะครับเข้าไปที่หน้าขายก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเลือกไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับผมด้านซ้ายบนนะครับเลือกหาคำว่าเครื่องช่างนะครับแล้วก็เปิดนะครับยี่ห้อที่เราใช้เนี่ยก็คือ CAT ED 30H นะครับตัวนี้นะครับคอมมันทึกนะครับเป็นแบบ USB นะครับอันนี้เราเลือกเป็น 9,600 นะครับเลือก USB แล้วก็ชุดตัวเลขแบบนี้นะครับกดคลิกนะครับก็ตกลงนะครับก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องช่างนะครับต่อไปก็เป็นฝั่งของเครื่องสติกเกอร์บ้างนะครับมาสติกเกอร์เนี่ยเราก็มาคอนเนคที่มุมขวาล่างนะครับเป็นรูปสติกเป็นรูปเครื่องพิมพ์เมื่อคู่นี้นะครับเลือกคำว่าบาร์โค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยให้เราใส่ขนาดตามที่เราใส่ไว้นะครับก็ตัวสติกเกอร์ผมเนี่ยเป็นขนาด32x25นะครับผมก็ใส่เข้าไปกว้าง32นะครับสูงเนี่ย25นะครับแล้วผมก็เลือกเป็น USB นะครับโอเคครับอันนี้อาจจะต้องใส่หมายเลขใหม่นะครับเมื่อกี้ต้องเลือกเป็น USB ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ขนาดใหม่ทีนึงนะครับโอเคพอเราใส่ขนาดปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ชุดตัวเลขนะครับสองตัวเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยก็คือไม่ใช่นะครับผมจะเป็นตัวด้านบนสุดเลยนะครับกดเชื่อมต่อนะครับโอเคขึ้นว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดทดสอบดูได้นะครับโอเคครับผมก็สติกเกอร์ออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าขนาดเราเนี่ยใส่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าขายใหม่นะครับผมแล้วก็การเซตครั้งที่สองการเซตครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปที่เดิมนะครับผมไปที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้นะครับเราเลือกคำว่าสแกนบาร์โค้ดนะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับผมชนิดบาร์โค้ดเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบรหัสธรรมดาใช่ไหมครับเราต้องเลือกเป็นบาร์โค้ดบวกราคาหรือว่าบาร์โค้ดบวกน้ำหนักก็ได้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้บาร์โค้ดบวกน้ำหนักนะครับเลือกเป็นบาร์โค้ดบวกนะขออภัยครับผมจะสาธิตเป็นบาร์โค้ดบวกราคานะครับเลือกเป็นบาร์โค้ดบวกราคาแล้วก็บันทึกนะครับแล้วก็จะมีให้ใส่นะครับผมความยาวรหัสแล้วก็ความยาวราคานะครับก็ความยาวรหัสเนี่ยเราก็ใส่ตามจำนวนรหัสสินค้าที่เราใส่ไว้ในหลังบ้านนะครับร้านเนี่ยผมใส่รหัสสินค้าไว้4ตำแหน่งนะครับผมก็ใส่4นะครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำนะครับผมก็แนะนำเป็นรหัส4ตำแหน่งก็คือเวลาสร้างสินค้าเนี่ยให้กำหนดรหัสสินค้าเป็น4ตำแหน่งไว้นะครับหรือว่าจะเป็น5ก็ได้นะครับ6ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิด6ปุ๊บเนี่ยปัญหามันที่ตามมาก็คือไอ้ตัวความยาวราคาเนี่ยจะต้องลดลงนะครับก็ผมว่าถ้าการเซตที่ถูกต้องที่แบบว่านิยมใช้ที่สุดก็คือรหัส4ตำแหน่งนะครับพอน้ำหนัก4ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยความยาวของราคาเนี่ยมันก็จะได้7ตำแหน่งนะครับก็ใส่7นะครับถ้าเกิดเป็น5เนี่ยความยาวก็จะต้องเป็น6นะครับลดลงเรื่อยๆนะครับผมตามความยาวของรหัสสินค้าถ้าเกิด4ก็จะได้7รวมทศนิยมด้วยนะครับผมก็คื
5ตำแหน่งบวกต้นนิยมอีก2ตำแหน่งนั่นเองนะครับพอเราแก้ไขเสร็จแล้วตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับแล้วก็เลือกสินค้านะครับแล้วก็นำสินค้าเนี่ยมาช่างนะครับผมพอช่างเสร็จนะครับแล้วก็กดปริ้นบาร์โค้ดตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมกดปริ้นปุ๊บผมก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับก็เลข2นำหน้านะครับผมแล้วก็4ตัวถัดมาเนี่ยเป็นรหัสสินค้านะครับแล้วก็หลังจาก4ตัวนะครับผมก็จะเป็นจำนวนราคานะครับผมแบบนี้นะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับผมมาสแกนนะครับผมดึกมากเอาอันนี้ออกนะครับก็มาสแกนโอเคครับผมมันก็จะขึ้นนะครับก็เมื่อกี้เราจ้างได้ 0.204 กิโลนะครับมันก็พอสแกนตัวที่ปุ๊บเนี่ยน้ำหนักกับสินค้าเนี่ยมันก็จะเข้าในตะกร้าอัตโนมัติเลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็จบการสาธิตการเชื่อมต่อแต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ